มาดูสถานการณ์ฟ้าฝนกันบ้างนะครับจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณฝนมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนส่งผลให้มีปริมาณน้ําสะสมในลําน้ําสายหลักแล้วก็ลาน้ําสาขาลุ่มน้ําฉีซึ่งเป็นลุ่มน้ําจีมูลนะครับไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนและในชุมชนล่าสุดสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วโดยทางกรมชลประทานก็เร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําโขงเพื่อเตรียมรับมือกับฝนรอบใหม่ที่จะมาเติมอีกครับ โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีมูลบอกว่าในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนะครับได้แก่อ,อําเภอมันจารีอ,อรําเภอบ้านไผ่อ,อําเภอบ้านแหดอ,อําเภอภูผามา่านอ,อําเภอชุมแพรและก็อ,อําเภอหนองเรือมีการประชุมนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูระบายน้ำในลำน้ำเชิญเร่งระบายน้ำป่าที่ไหลลงมาจากลำน้ำเชิญช่วยลดระดับน้ำท่วมในพื้นที่ครับ ส่วนจังหวัดชายภูมิครับได้แก่อําเภอคอนสารอําเภอบ้านแท่นอําเภอภูเขียวและอําเภอเกษตรสมบูรณ์อันนี้ก็เร่งระบายน้ําป่าที่ไหลมาจากลําน้ําเชิญด้วยการเปิดประตูระบายน้ําในพื้นที่ลําน้ําเชิญเช่นเดียวกันปัจจุบันแนวโน้มฝนลดลงนะครับทำให้ปริมาณน้ําป่าที่ไหลลงสู่ลําน้ําลดลงตามไปด้วยการระบายน้ําลงสู่ลําน้ําจึงทําได้ดีหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่คาดว่าปริมาณน้าท่วมในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ํา อันนี้ก็จะลดสู่เข้าภาวะปกตินะครับ5ถึง7วันส่วนทางด้านของจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงห้วยเชียงคำนะครับที่ไหลลงสู่ลำน้ำเสียวใหญ่และก็จากน้ำฝนที่ตกในพื้นที่เข้าท่วมพื้นที่2อําเภอก็ได้แก่อาเภอบรบือและก็อาเภอวาปีปทุมปัจจุบันตอนนี้ระดับน้ำในลำห้วยเชียงคำเนี่ยลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะครับ อีกจุดหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2องอำเภอเช่นเดียวกันที่อำเภอปทุมรัฐและก็อำเภอเกษตรวิสัยล่าสุดตอนนี้เขาคาดการณ์กันว่าถ้าเกิดไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยคาดว่าระดับน้ําจะลดลงภายใน5-7วัน ทางด้านของกรมชลประทานนะครับก็ได้บริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําชีเพื่อลดระดับน้ําท่วมขังในพื้นที่ด้วยการแขวนบานระบายน้ําของเขื่อนในลําน้ําชีทั้ง5้าแห่งได้แก่เขื่อนมหาสารคามเขื่อนวังยางเขื่อนร้อยเอ็ดเขื่อนยะโสธรเขื่อนธาตุน้อยและก็ยังเพิ่มการยกบานของเขื่อนชนบทเพื่อจะเร่งระบายน้ําในลําน้ําชีให้ลงสู่แม่น้ํามูลและก็แม่น้ําโขงโดยเร็วที่สุดครับ ทางด้านสถานการณ์น้าในลุ่มน้ํามูลนะครับปัจจุบันสถานีวัดน้ 7, ํเอ็เจ็สะพานเสรีประชาธิปไตยอยําเภอเมืองของจังหวัดอุบลราชาธานีมีปริมาณน้ําไหลผ่านในอัตราหนึ่งพันสารอยเก้าสิลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีระดับน้ําต่ากว่าตลิ่งหนึ่งเมตรเจ็สิบสองเซนติเมตรทำการพรองน้ําในเขื่อนราศีสไลายและเขื่อนหัวนาโดยไม่ส่งผลงกระทบต่อประชาชนพร้อมกับแขวนบานประตูระบายน้ําที่เขื่อนปากบูลเพื่อเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ ทำเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ําจากลําน้ําทีที่จะไหลามาสมทบก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ําโขงซึ่งยังคงทําได้ดีณตอนนี้สถานการณ์น้ํายังอยู่ในภาวะปกติแต่ก็ยังต้องเฝ้าร,ระวังอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนครับ ดูทางลำน้ำําฉีลำน้ํามูลมาแล้วมาดูทางเขื่อนเจ้าพระยากันบ้างนะครับเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดตอนนี้มีแนวโน้มทรงตัวนะครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําเจ้าพระยาโดยปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตพร้อมใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและก็ตะวันตกเต็มประสิทธิภาพเพื่อจะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ํา โดยสถานการณ์ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทปัจจุบันตอนนี้ระดับน้ําการระบายน้ําตามเกณฑ์ที่เหมาะสมในอัตราไม่เกิน800ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีโดยวางแผนการระบายน้ําร่วมกับสานังกงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชรนะครับรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไม่ให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อจะรองรับปริมาณน้ำฝนในระยะต่อไป อังนี้หากว่าปริมาณน้ําและปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานก็จะปรับลดการระบายน้ําเพื่อลดผลกระทบของประชาชนให้มากที่สุดด้วยครับ